วัสดีครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชคไพศาล Channel นะครับมื้อนี้จะพามาเบิ่งอีกอาชีพนึงนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับขนมจีนนะครับเนาะเรียกว่าข้าวปุ้นบ้านเฮาขายได้เบิดปีนะครับเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจเนาะก่อนที่จะไปเบิ่งคลิปนั้นครับกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานเนาะในการค้นหาคลิปดีๆเนาะสําหรับมื้อนี้นะครับเป็นการทําขนมจีนแบบสมัยใหม่นะครับบ่แม่นแบบโบราณเนาะใส่เครื่องนะครับเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถบีบข้าวปุ้นนะครับทําเส้นข้าวปุ้นนี่ได้ละมื้อละหลายกิโลเลยนะครับเดี๋ยวไปหูจักนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงงานข้าวปุ้นนะขนมจีนของลุงประเสริฐเนาะอยู่บ้านน่าเจริญนะครับอําเภอพิบูลย์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเนาะตําบลดอนจิกนะครับเนาะเดี๋ยวไปหูจักกับเพิ่นนะครับตอนนี้คือขั้นตอนเนาะตอนนี้ขั้นตอนการเฮ็ดเส้นนะครับเนาะแล้วก็จับเส้นนะครับโอเคเดี๋ยวตามไปเบิ่งนะครับสวัสดี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 ครับลุงประเสริฐเนาะมื้อนี้กําลังเฮ็ดข้าวปุ้นนะครับเนาะกําลังทําขนมจีนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องจักรสมัยใหม่นะครับดูนะครับเฮ็ดมาได้ปีแล้วครับลุงเสริฐ2ปีนี่ละ2ปี2ปีหมายถึงเครื่องจักรตัวนี้บ่แม่นแล้วนะครับพี่น้องครับเครื่องจักรตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเขาเอิ้นเครื่องยังครับนี่เครื่องทําเส้นขนมเส้นขนมจีนเนาะเส้นข้าวปุ้นนะครับเป็นรุ่นใหม่รุ่นเสริฐทํามาได้2ปีนะครับตัวนี้เครื่องนี้ดูนะครับมันจะเป็นเส้นมาเลยดูนะครับตะกอนน่ะนะครับตะกอนน่ะลุงเสิร์ชใส่เครื่องแล้วนี่บ่อ๋อใส่หม้อต้มใส่หม้อต้มเนาะตั้งแต่เริ่มเฮ็ดหม้อต้มมาจักปีนะตั้งแต่ออกมาแต่ตรงที่กรุงเทพฯพุ่นแต่หม้อต้มมาก10ปีประมาณ10ปีเนาะแสดงว่าเพิ่งมาปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเพิ่งมาใส่เครื่องนี่ประมาณ2ปีมาบ่ทันถึง2บ่ได้ดอกเป็นไหนดีกว่าเก่าบ่ดีกว่าเก่าบ่เมื่อยบีบหลายๆพอดีนะพี่น้องนะดีกว่าเก่าดีไปหลายกว่าเก่าขึ้นอยู่กับยอดขายเนาะขึ้นอยู่กับยอดขายนะครับพี่น้องดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นโรงงานข้าวปุ้นเป็นธุรกิจครอบครัวนะพี่น้องเนาะสามารถสร้างงานสร้างได้ได้สร้างอาชีพนะครับได้เล็กๆน้อยๆเป็นได้ได้ที่พี่น้องสามารถอุดหนุนได้นะครับลุงเสิร์ชอยู่บ้านน่าเจริญนะครับตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลย์มังสาหารเนาะก็นี่ขั้นตอนนี้เฮ็ดหยังครับนี่ห่อแท็กแท็กเนาะดูนะครับพี่น้องแท็กข้าวปุ้นแท็กน้องกินใส่พลาสติกเนาะใส่พลาสติกแพ็คแพ็คนะครับแพ็คอาหารแพ็คออกมาก็จะดูสวยงามนะครับตัวนี้ประมาณถ้าไปขายเนี่ยเขาขายห่อจะบาทครับบาทตรงเขาสิบบาทเขาก็ไปขายสิบห้าตัวนี้ส่งประมาณสิบนะครับไปขายไปขายตอนที่ผ่านเนาะนะครับเป็นการสารได้ใดต่อเนื่องนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับอีกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ็ดหยังครับประตูเฮ็ดหยังเฮ็ดจับจับเส้นจับเส้นเขาใส่ยังเนี่ยใส่โฟมใส่ตะกร้าใส่โฟมเนาะตัวนี้ชุดนี้เจ้าบ่ายเขาเนี่ยตรง20บาทชุดนี้ชุดใหญ่กว่าเนาะเป็นชุดละจะกิโลตัวนี้ครับชุดนี้กิโลนึงส่วนตัวไหนเครื่องโล่กันมาครับนะครับแล้วเข้าก็จะมาล้างน้ำความสะอาดก่อนเนาะแล้วก็ใส่พลาสติกอย่างดีวันนี้ใส่พลาสติกใส่ตะกร้าใส่โฟมครับสองแบบเฮ็ดหลายบ่มียอดตังหลายบ่แต่ละมื้อเขามีแล้วแต่เป็นบางมื้อแต่บางมื้อเนาะหน่อยมื้อหลายสับกันไปครับผมดูนะครับพี่น้องเครื่องมันก็จะตัดเองเนาะมันจะเป็นช่วงนะครับตัดเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็จะหมุนเป็นใบเมียดนะครับตัดตะกร้าเนาะขนมเจียนก็จะไหลมานะครับเป็นเส้นเลยตรงนี้ก็จะผ่านนะครับระบบน้ำใส่น้ำนะครับน้ำสะอาดล่างเนาะล่างครับเส้นก็จะไหลมานะครับตรงนี้ก็จะมาจากตรงเครื่องปั่นเนี่ยนะครับพี่น้องโอ้มีสาวสวยนะครับคนหนึ่งเนาะสองเข็มนะครับเนาะเด็กหน่อยหม้อสามนะครับเป็นเด็กที่ขยันคนหนึ่งนะครับเนาะสวัสดีครับน้องเข็มสวัสดีครับน้องเข็มเห็นหยังครับจับข้าวปุ้นจับข้าวปุ้นเราหาอะไรได้พิเศษเนาะ
จับข้าวปุ้นนะครับน้องเจมบ่ต้องขอเงินแม่ไปโรงเรียนเดี๋ยวน่ะแม่นบ่โอ้ขอกินข้าวแต่ว่าเจ๋งเนาะน้องเจมมาทำทุกมื้ออยู่ป่ะนี่บ่ทำเฉพาะวันไหนครับเช้าอาทิตย์เช้าอาทิตย์โอ้เจ๋งนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของเด็กนักเรียนเนาะดูนะครับโอ้ดีกว่านอนเวียนอยู่ป่ะน้องเจมดูนะครับสั่งจักกี่โลเนี่ยประมาณโลนึงเนาะประมาณโลนึงนะครับตัวนี้ก็จะเปิดน้ำใต้ตลอดเนาะนะครับเปิดน้ำใต้ล่างตลอดนะครับเด็กขยันเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆ นะครับหลังจากเลิกเรียนมานะครับเสาร์อาทิตย์เวลาว่างก็มาซอยงานพ่อแม่นะครับหาได้พิเศษเนาะแล้วก็สร้างความอดทนนะครับเนาะฝึกอาชีพให้ตัวเองนะครับตอนนี้นะครับได้เยอะแล้วปกติลุงเสือเฮ็ดมื้อละจักกิโลครับ100กิโลนี่ละมื้อละ100กิโลนะตลาดลักของเฮาอยู่ไสครับนี่ตลาดลักช่องเม็กตลาดลักช่องเม็กตลาดลักคืออยู่ช่องเม็กนะครับอําเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะขายขาม2ประเทศคนเดียวน่ะครับบ่ได้โควิดโควิดขายแต่ฟังได้เฮาเนาะเด้อนะฟังได้เฮาพี่น้องเฮาจะอยู่ตลาดช่องเม็กนะครับเป็นตลาดลักช่วงบ่มีโควิดแต่ก่อนขายขามฟังเด้อเนาะพี่น้องฟังเล่าขาเมานะครับแต่ว่าช่วงนี้ส่วนมากจะเป็นลูกค้าฟังไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับเนาะขึ้นเมื่อไรแล้วแสดงว่าเขาปิดด่านอยู่ด่านเดียวช่วงนี้ปิดด่านนะครับเนาะแต่ก็ตลาดส่วนมากก็คือฟังพี่น้องทางอำเภอสิรินธรกับโขงเจียนนะครับมาสื่อที่บูนพร้อมเนาะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องทำขนมจีนสมัยใหม่เนาะเครื่องละประมาณจักแสนครับเนี่ยเดือนนี้ประมาณ 300,000 นะครับเนาะเกือบ 300,000 เกือบ 300,000 ตั้งแต่2ปีที่แล้วทุกมื้อนี้บ่โหกันเนาะทุกมื้อบ่โหว่าขึ้นมันลงนะครับแต่ว่าซื้อมาแล้ว2ปีนะครับเป็นเครื่องของไทยเฮาอยู่บ่ครับเนี่ยจีนเป็นเครื่องของประเทศจีนนะครับเนาะซื้อมาของเวียดนามของเวียดนามของจีนนะครับลงทุนไปเครื่องนี้เกือบ 300,000 เนาะก็จะมีหม้อแปลงมีหยังก็ติดตั้งให้เบิดบ่ครับเนี่ยเป็นเครื่องนี้ก็ติดตั้งให้หมดนะครับเฮาก็มีแต่ดูแลระบบตั้งแต่ใส่มา2ปีได้มีการซ่อมบำรุงหยังบ่ครับเนี่ยซ่อมแล้วเป็นยังซ่อมแล้วเนาะเปลี่ยนยางแสดงว่าเฮาที่แปลงใต้ตรงนี้เห็นบ่ครับครับเฮ็ดแปลงใต้ตรงหางนี่นะครับพี่น้องนะงวดที่ว่าตอนนี้มันก็จะงวดเองมันไปเนาะงวดแล้วมันก็จะออกมานี่นะครับพี่น้องออกมาเป็นน้ำกระแปลงเนาะแล้วมันก็จะไหลมาตามท่อนะครับไหลมาตามท่อตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นที่ปั๊บเป็นบ่ครับปั๊บลมปั๊บอย่างนั้นปั๊บคุณน้ำพุ่มนะครับตรงนี้นะครับมันจะออกมาเป็นเส้นตรงนี้นะพี่น้องตรงเส้นแล้วมันก็จะเป็นท่อไหลมาเลยนะครับไหลมาตามท่าแล้วก็จะมีจุดที่เราสามารถปล่อยน้ำเย็นนะครับเนาะเพื่อลดความร้อนนะครับด้านหม้อเดือดตรงหม้อเดือดเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เริ่มเป็นเส้นแล้วนะครับเป็นเส้นไหลมาจากท่อนะครับแล้วก็ผ่านการล้างนะครับด้วยน้ำสะอาดล้างยุบเกือบ3เมตรเป็นตัวนี้เนี่ยเอาเตือนเต้นเนี่ยผ่านท่อละท่อน้ำนะครับอัตโนมัติล้างมาตลอดได้พี่น้องพอล้างมาถึงจุดนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องตัดเป็นใบมีดนะครับเนาะเป็นใบมีดอัตโนมัตินะครับผู้เทศใกล้ๆกันระวังใบมีดนั่นแหละเนาะระวังนะครับมันจะหมุนตัดไปเลยนะครับอันนี้นะครับเราก็เหยียบไปชั่งกิโลเนาะชั่งกิโลตรงที่น้องเข็มทำเนี่ยนะครับถังกิโลห้าจากใดกิโลหนึ่งสองกิโลก็จะมีถาดตั้งหากเนาะมันมีถาดถาดได้จะกิโลประตุ่มสองโลสามโลครึ่งโลห้าโลนี่แต่ครึ่งโลถึงหาโลนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะหาโลได้เนาะตัวนี้นะครับใหญ่สุดคือ5กิโลแล้วก็ลองมาก็2โล3โลนี่ตัวขนาดนะครับตัวนี้ครึ่งโลเนาะตัวไหนขายดีสุดครับเนี่ยอันเล็กเนาะซื้อง่ายขายคล่องสามโลครับผมอันโบมี่ค่าเนี่ยนิดหน่อยเอาฝากเบอร์โทรเนี่ยเพื่อพี่น้องเขาสนใจจากกุ้นหนุนเบอร์โทรสายใดครับลุงเสิร์ช8535009842ดูพ่อค้าน้อยนะครับน้องเต้ๆกำลังขายข้าวปุ้นนะครับตอนนี้ขนมจีนเนาะเต้ๆขายครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเต้ๆเนาะ
แต่เป็นพ่อค้าหน่อยแม่นบ่เฒ่าแก่น้อยนะครับเฒ่าแก่น้อยเฒ่าแก่หน่อยเต๋มีหน้าที่เฮ็ดหยังครับคนเก็บคนข้าวปุ้นโอ้คือหน้าที่นะครับน้องเต๋เนาะหน้าที่รักแรกคือคนข้าวปุ้นขายว่าซั่นเนาะพนักงานปุ้นเด็กขยันนะครับโรงงานอุตสาหกรรมข้าวปุ้นโรงงานในครัวเรือนนะพี่น้องนะลูกหลานนะครับฝึกอาชีพให้ลูกหลานสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวด้านการเงินนะครับเนาะวันนี้ก็สร้างงานให้ตัวเองนะครับโรงงานขนมจีนบ้านนาเจริญนะครับเจ้าแรกเจ้าเดียวนะครับขณะนี้นะครับตอนนี้ที่บ้านนาเจริญก็ดีจังครับเนี่ยต่างล่างโอ้แต่แล้วเนาะต้องเงินแต่แล้วนะครับผ่านกระบวนการล่างเนาะตอนที่ถ่ายหน่อยเนาะแป้งหมดแล้วนะครับใส่วิธีล่างไล่น้ำแป้งขอบคุณเนาะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้จะชั่วโมงครับแต่ละมือชั่วโมงกว่าพอถึง2ชั่วโมงเนาะก็หลายเนาะตามออเดอร์นะครับเนาะตามออเดอร์ฮะก็จะขายปกติเครื่องนี้มันทำในมือแล้วจักกิโลถ้ามันทำเดินเครื่องเต็มที่เต็มสูบมันเนี่ยชั่วโมงละประมาณ200ชั่วโมงละ200กิโลนั่งกับเท่าไรล่ะ200โลชั่วโมงละ200โลโอ้นั่งกับประมาณครับตันกว่าชั่วโมงละ200ได้สบายเนาะคือละตันกว่าสบายนะครับเหมือนละทันกิโลเนาะสุดยอดนะครับคุ้มนะครับคุ้มกับการลงทุนนะครับอาจารย์ตัวนี้เป็นแป้งขนมจีนนะครับขนมจีนนะครับแป้งมักขนมจีนคุณภาพดีเนาะเฮ็ดข้าวปุ้นนะครับเนาะเป็นแป้งสำเร็จรูปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแป้งที่เราไปเทใส่ในถังนะครับเป็นเครื่องปั่นนะครับขนมจีนดูนะครับพ่อต้มตัดสินใจอยากซื้อข้าวปุ้นเนาะพี่น้องเขาสามารถโทรมาหามาจ้างจองหนูนาเบอร์ยังครับ0897433079 8535000984พี่น้องไหนเย็นไหนเนาะถ้าพี่น้องสนใจนะครับข้าวปุ้นเนาะช่วงนี้นะครับอีกจังน้อยนี่เดือนมีนาเดือนเมษานี่ก็จะเข้าบุญบานแล้วนะครับพี่น้องสนใจนะครับอยากได้ข้าวปุ้นเนาะโทรจองล่วงหน้านะครับเนาะอาจจะมีออเดอร์นะออเดอร์นะครับโทรมาตามเบอร์โทรที่มันแจ้งไว้นะครับเนาะบอกว่าได้เนาะต้องสั่งก่อนเนาะจังหน่อยช่วงหน้างานนี่หลายๆนะครับก็โทรมาตามเบอร์นี้นะครับบ้านหน้าเจริญนอกตำบลดอนจิกเป็นเบอร์ที่โทรมาสั่งจองเนาะสั่งเฮ็ดข้าวปุ้นล่วงหน้าได้นะครับพี่น้องสามารถโทรมาจองล่วงหน้าได้นะครับตามออเดอร์เนาะมันจะได้วางแผนการผลิตได้ถูกต้องนะครับเป็นขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นที่สะอาดนะครับถูกรักอนามัยเนาะปลอดภัยนะครับสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนนะครับเนาะน้ำสะอาดอย่างดีสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องจบไปสารนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมลุงเสิร์ชประตุ่มขอลาไปก่อนสวัสดีครับลุงเสิร์ชสวัสดีครับประตุ่มสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับพี่น้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ